ผู้ชมครับมาเริ่มกันที่เรื่องของการศึกษาครับวันนี้จะพาไปรู้จักคำว่าโครงการทวิศึกษาครับตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการครับตอนนี้มีโรงเรียนหลายแห่งนะครับในบางจังหวัดเริ่มจัดการเรียนการสอนครับโดยให้นักเรียนชั้นม.ปลายนั้นเรียนหลักสูตรอาชีวะควบคู่กันไปด้วยเมื่อจบการศึกษาจะได้วุฒิการศึกษา2วุฒินะครับคือวุฒิม.ปลายแล้วก็วุฒิปวช.ครับผู้ชมครับการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวิชาเกษตรหลายๆวิชาที่นักเรียนโรงเรียนชาติตระการวิทยาอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเลือกเรียนตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้จัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันนะครับหรือที่เรียกว่าโครงการทวิศึกษานั่นเองครับโรงเรียนชาติตระการวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เริ่มโครงการทวิศึกษานะครับคือเริ่มดำเนินการในปีการศึกษานี้เป็นปีแรกนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนมีเนื้อที่อยู่ประมาณ70ไร่ครับทำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการเกษตรและนักเรียนส่วนใหญ่มีผู้ปกครองนะครับทำอาชีพการเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วด้วยครับโดยทางโรงเรียนนั้นแบ่งพื้นที่สำหรับขุดสระน้ำขนาดใหญ่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกผักปลอดสารพิษปลูกข้าวและทำโรงเรือนสำหรับเลี้ยงหมูหลุมและโรงเรือนเพาะเห็ดรวมถึงแปลงผักกลางมุ้งด้วยครับซึ่งมีนักเรียนสนใจและสมัครเรียนเป็นจำนวนมากครับไปฟังเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยาพูดถึงเรื่องนี้กันครับโครงการนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เห็นว่าบริบทของชุมชนโรงเรียนชาติตระการวิทยาเนี่ยเป็นพื้นที่ชนบทยากจนและอยู่ห่างไกลเป็นพื้นที่ภูเขาสูงอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมเพราะนั้นเด็กนักเรียนตรงนี้ควรได้รับการพัฒนาในเรื่องของอาชีพเกษตรเพื่อเด็กกลุ่มที่เขาไม่สามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เนี่ยจะได้มีความรู้และมีอาชีพติดตัวก็จะมีหน้าที่ปลูกผักต่างๆตามที่อาจารย์ได้รับมอบหมายก็จะเป็นพืชผักสวนครัวหรือถ้ามีเวลาก็จะมานั่งคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะแล้วก็ถ้าบางวันถ้าจะร่มถ้าร่มนิดนึงถ้าร้อนมากก็จะเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ศึกษาว่าที่มาประวัติที่มาของเม็ดข้าวเนี่ยหรือต้นกำเนิดของข้าวเนี่ยมาจากที่ไหนคะได้ความรู้จากการทำงานครับแล้วก็ได้ฝึกความสามารถของตัวเองนะครับที่เรียนตรงนี้ฮะเราทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็อย่างเช่นแบบตอนกิ่งมะนาวแล้วก็ให้อาหารกบแล้วก็อาหารปลาครับนายกิติพงศ์พิพัฒน์ศิวพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39เปิดเผยว่าการจัดการเรียนแบบทวิศึกษามีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับโดยเฉพาะหลังจากจบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6จากทางโรงเรียนแล้วก็ยังได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยครับปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน6แห่งนะครับที่จัดการเรียนร่วมทวิศึกษาโดยรับความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับอย่างเช่นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกและวิทยาลัยการอาชีพชนแดนครับนะครับการจัดการศึกษาร่วมนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาหรือว่าทวิศึกษาครับปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมากนะครับมีข้อดีคือเมื่อน้องๆเรียนจบแล้วนะครับจบม.ปลายหมายความว่าจะได้วุฒิ2ใบครับคือวุฒิม.6แล้วก็วุฒิปวช.พร้อมกันทั้ง2ใบทั้ง2วุฒินั่นเองครับ